ครับมาถึงตอนสุดท้ายของเรื่องเหนือพระรามนะครับเป็นตอนที่3เองมีแค่3 EP นะครับสั้นมากเลยแล้วก็เป็นตอนจบของมินิซีรีส์3เรื่องย่อยเรียบร้อยแล้วส่วนตัวรู้สึกเสียดายทำไมมันเหลือแค่3 EP แต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้น่าสนใจเท่ากลหลักรุ่นพี่เนาะแล้วก็มันก็จะอื่นๆนิดนึงแต่ก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปนั่งดูกันเลยกันว่าเป็นยังไงจะเป็นอย่างที่ผมรู้สึกหรือเปล่าที่ผมพูดไว้เมื่อ EP ที่แล้วว่าบทของน้องพระรามอ่ะมันดูแก่แดดเกินวัยดูไม่เป็นคาแรคเตอร์มันไม่แข็งแรงพอที่บอกว่าน้องเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่เคยมีแฟนอะไรเงี้ยลองไปดูกันว่า EP นี้มันจะลบล้างความคิดผมได้หรือเปล่าโอเคครับไปนั่งดูกันก่อนอุ๊ยเอาดีๆมึงอีหว่ามึงดูข่าวนี้ดิกูว่านะคู่เนี้ยเต็มเตียงเลยต้องเลิกแล้วแน่เลยอ่ะมึงว่าป่ะอีหว่าอะไรนี่มึงก็กูคุยกับมึงอยู่อ่ะคงจริงมาบ้านเพื่อนไม่จำเป็นจะต้องใส่ชุดนี้แล้วก็ได้ปะเปลี่ยนแล้วก็ได้มึงก็มันมีหลายเรื่องปะมึงดีอ่าเรื่องนั้นจบกูอ่าเรื่องนู้นนี่กำลังพูดถึงเน็บใช่ไหมเรื่องอ่ะในแอปอ่ะอ๋อเราจ้าชัวร์แอนเราจ้าใช่งานการเนี่ยไม่ต้องทำแล้วมั้งให้กูเผาเลยแม่ชีสเนี่ยเผาทิ้งไปเลยก็ดีนะเผาเลยดิอ๋อที่หันหลังนั่นคือพระหลักใช่ไหมเผามึงคนแรกเลยก่อนกูจะบอกอะไรมึงให้นะถ้าวันเนี้ยห้องเนี้ยไม่ได้มีนี่ไงพาราน่ารักนั่งอยู่ในห้องแบบนี้เอาจริงตอนแรกนึกว่ามานั่งติวกันแล้วมีคนที่เป็นติวเตอร์นั่งอยู่ซ้ายสรุปเป็นน้องพลักถ้าเป็นโจทย์พ่อเนี่ยแกทำแบบนี้จะเร็วกว่าที่มองเนี่ยถามหน่อยว่ามองคนสอนหรือมองคนเรียนกันครับที่เหนือจริงเล่นให้กูเมินอีกอ่ะก็ถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยไม่อยากโดนเมินนะก็ตอบมาสิคะว่ามึงเด็กสมัยเนี้ยนะเขาอ่ะต้องการความชัดเจนพระรามเองก็ต้องการความชัดเจนเหมือนกันเหมือนมึงด้วยโหถ้ามึงอยากได้ความชัดเจนอ่ะนะมึงไปเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องหัวใจกูเลยจะได้รู้ว่ามันชัดแค่ไหนมันดูมีความเวอร์ในคำพูดอ่ะที่บอกไม่ใบไม้เหรอคะมึงกินตับหมูสดหรือยังไงเราไปรู้ได้ไงงงพูดไม่เพาะพี่พูดกับเพื่อนครับถอนแต่สายตามองผมน้องหันหลังไปน้องจะเห็นสายตาได้เมื่อไหร่หรือมองใครพี่ก็จะมองเห็นแต่แค่พระรามคนเดียวโอ้ไม่มีใครบวชค่ะอาจจะไปกูอยากรู้ว่ากูต้องตัวใหญ่ขนาดไหนต้องปรับไดอะล็อกนะความจริงมองเห็นกูบ้างมึงว่างก็พอแหละทำไมอ่ะกูว่าตัวมึงใหญ่พอมึงทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยมึงเป็นไตใช่ไหมเหงื่อเป็นสีน้ำตาลเลยนะกูว่านะกูขอยืมเน็ตมึงสักแป๊บได้ป่ะเน็ตมดว่ามีนะเอาปะขอจากมึงแล้วกันพอดีกูอยากจะเข้า Google อ่ะอยากจะเซิร์ชดูซะหน่อยว่ากูต้องทำตัวยังไงเหรอเวลาที่เห็นคนที่เขามีความรักจีบกันน่ะจีบอะไรของมึงไม่ได้จีบนอกพลังนี่เขาว่าอะไรก็ว่าตามเขาหมดคุณคิดก่อนไหมหรือว่าเป็นแค่พี่เหนือก็ถูกทุกอย่างชอบความที่น้องเขาเล่นเป็นพลักแล้วเขาสามารถทำเสียงให้มันแบบอูอีได้มากขึ้นอ่ะดูเป็นอีกคนนึงที่เขาบอกว่าความรักอ่ะทำให้คนตาบอดเฮ้ยใช่ไหมอันนู้ยมันมักจะทำให้คนดีๆอ่ะมองเป็นเทพบุตรคือมันด่ามึงหรือด่ามันมือว่าสนุกไหมมันเล่นกีตาร์หรือว่าตีกลองวะตีหลังกูดังมากเลยบ้างพวกพี่ก็พูดเกินไปเกินไปอะไรล่ะที่พี่นั่งดูเนี่ยก็เหมือนที่พวกมันพูดทุกอย่างเลยนะโอ้โหหนึ่งแป๊กเลยมีตีฉาบเพื่อหัวละกดอะไรกูเนี่ยอย่าเอาเขาด้วย
ก็พูดตามที่กูเห็นไงมึงดูอะไรนะวีดูแสดงเป็นดูแสดงธรรมชาติขึ้นน่ะดูรีแลกซ์ขึ้นพักนึงหัวมีพูดคำว่าไม่นึกว่า no โหดเลยอ่ะพักสักนิดมั้ยคิ้วมึงนี่ผูกโบแล้วแหละโหดพักก่อนแล้วกันเนาะอีกไม่กี่เดือนผมก็สอบแล้วอะขี้เกียจทำโจทย์น้องพลักคะเคยได้ยินไหมคะคำว่าทำโจทย์อะจะได้คำตอบแต่ถ้าทำกับคนที่ชอบอะจะได้ความสุขในการพูดเองคุณจะบอกว่าอนาคตน้องอะอีกอะไรมันเลือกคนอย่างคนที่แบบแบบเพื่อนพี่อ่ะเลือกไปได้ยังไงมึงไม่ด่ากูสักวันนี่มึงกินข้าวเย็นอร่อยวะเนี่ยไม่ใช่แค่กินข้าวเย็นไม่ได้อร่อยนะก็คือแบบไม่ย่อยเลยอ่ะโอ้ยครับมาทำงานต่อเร็วมึงจะร้องไห้เหรอเนี่ยรับไปซื้อนมกันเดี๋ยวพี่ไปด้วยงานยังไม่เสร็จงานเยอะแยะตามไปทำไมฮะก็ไปซื้อนมเฉยพวกมึงจะอะไรป่ะถ้าตามพระรามอ่ะก็คงเป็นอะไรก็ได้ที่หวานหวานอะไรกินวะมึงไม่ใส่น้ำตาลยังไงนะจะใส่ใจไอ้เนื้อไงหนองหน้าแดงจังฟีปากอะไรมองอะไรอ่ะจะไปซื้อก็ไปดิไปกูป่ะซื้อหนมป่ะไปกับผมป่ะไปกับผมป่ะได้ไหนขอบคุณนะโอ้ยแย่โหเปิดประทุนความรวยเวอร์ของพระเอกซีรีส์วายจะเป็นอะไรที่แบบมันก็ฟินดีแต่ก็แบบก็เกินความเป็นจริงมโนนิดนึงการทำหน้ายักทุกทีที่เห็นผมดูพี่ไม่คือถ้าคนรวยระดับนี้แล้วเป็นเก้งนะเป็นเก้อะมันคงอยากให้เราเขาจะไปกินกันอีกระดับนึงเข้าใจปะเขาจะไม่กินในมหาลัยเลยแหละผมควรเลิกยุ่งกับพี่ดีไหมอ่ะอยากโดนแจ้งจับก็เอาดินี่คือคบกันแล้วใช่ไหมจับข้อหาอะไรอ่ะก็ขโมยหัวใจไปเอาไปเหมือนจะดูแลแต่ท้ายก็เอาไปทิ้งรอเล่นเฉยๆหรอกนะถ้าจะมารอเล่นกับหัวใจพี่บ่อยๆก็เอาไปดูแลด้วยนะครับน้องครับน้องครับโอ้ใครมาครับพี่เอาเกชาเขียวมาให้เห็นนั่งติวตั้งนานแล้วมาก็ไม่ปล่อยสักทีน้องที่แสดงเป็นพระรามอะครับคือเข้าใจว่าน้องเขาแสดงรถแล่นในวงการมาสักพักแล้วเนาะอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ว่าก็เข้าวงการมานานแล้วฉันมาดักเจอพระรามที่หน้าโรงเรียนเพื่อที่จะถามว่าพระรามเป็นอะไรกับพี่มิ้วแล้วอยากรู้น้องจะมีข้อเสียอย่างนึงนะด้วยความที่อยู่พระรามที่รักตอบฉันกลับมาว่าเวลาทำแหละพี่วิศวะชอบกินอะไรฉันเลยทำหน้าแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าแล้วก็พระรามแทนได้ไหมไม่รู้จะซื้ออะไรไปให้อ่ะพี่วิศวะนี่ทั้งมอหรือแค่คนเดียวคะถ้าทั้งมอเก็บเสียงไว้หน่อยหรือเราอาจจะมองผิดก็ได้นะว่าน้องจะดันในสองบทการลงทุนตื่นเช้าของฉันมีค่าแค่ไหนกันคะทุกคนแยกได้ชัดเจนว่าเป็นพระรามพระลักษณ์อะไรเนี่ยโอ้ยสงครามผมจังเลยตกออกมาเรื่อยฮัลโหลพระรามก็ที่เพจโพสอะพลักมันแกล้งวันนี้มันใส่เสื้อผมคือก็ที่พี่เข้าไปเขียนน่ะพลักมันพูดเสียใจเลยน
ี่ว่าพรามตอบผมตอบแล้วไงคำพูดว่าพี่วิศวะไม่ได้พูดว่าพี่เหนือสักหน่อยพี่เหนือก็เรียนวิศวะนะงั้นก็คงต้องเป็นพี่วิศวะทั้งคณะพรามรอเล่นอยากกินอะไรอ่ะกินพรามเลยป่ะโอ้ยผมเข่าฉาดเลยถ้ามึงได้กินนะกูก็ต้องกินได้นะคะนะเพราะว่ากูก็เรียนวิศวะนี่เหรอได้ยินเหรอจะกินนานๆเลยเพราะแหลบยากมากที่แหลบยากทำไมไม่บอกว่าอยู่กับเพื่อนแค่นี้ก่อนก็ได้ครับตั้งใจเรียนนะครับยังไงน้องพระรามกูว่าไงสรุปกูได้กินปะตลกตลกอะไรเรื่องเนี้ยกูจริงจังมากเลยหน้ามึงไงตลกพี่นี่ไม่แรงเอาแหลบขึ้นมาสรุปมาหูขยันขยันขึ้นมาเลยนะพอดีกำลังใจกูดีจ้าปอนิ่งกว่าปองกูเนี่ยโคตรหมั่นไส้เลยพวกมึงพนมมือนะกูนะขอให้สุดท้ายนะน้องเขาไม่เอามึงก็เถอะสาธุโอ้ยมึงก็อย่าไปซ้ำเติมมันมากให้กำลังใจมึงบ้างดีไม่อ่ะกูเห็นด้วยมึงก็เอากับมันเนาะเร็วมีอย่างมีสนาแล้วใครเขาเรียนกันเขาไม่เรียนกันแล้วอ่ะไหนลองทำโจทย์ชุดนี้พี่ดูพี่ฮัลโหลสุดหล่อพี่ฝากอันนี้ให้หน่อยดิพอดีมันจะดูของพี่ต่ออ่ะแล้วพี่จะกลับเหมือนพระรักวันนี้ไม่ใส่เสื้อคลุมประจำจะใส่เสื้อคลุมกลายเป็นพระรามใส่แทนวะเนี่ยเนี่ยโอเคครับถ่ายก็สวยสำนักน่ารักจังเลยอยากถ่ายรูปคู่จังเลยอ่ะอีตีทำไมไม่ได้เดี๋ยวมันมีผัวแล้วมองไว้แก้ตัวนี่นี่ก็น่ารักเหมือนกันคนนี้คนนี้ก็ได้ถ่ายรูปคู่พี่เลยนะมันน่าถ่ายรูปกันถ่ายดิสารแน่แน่อะไรเลิกทำหน้าแบบนั้นเลยต่อให้มีหนุ่มเหมือนให้ยมหน้าใสๆมานั่งกันตรงเนี้ยพี่อ่ะก็รักแค่เราคนเดียวนะโอ้ยพี่เลิกเล่นกันได้แล้วน้องมันจะไม่ทันแล้วนะเนี่ยใจร้ายอ่ะเออไปก็ได้แต่ที่ไปเนี่ยพ่อรักนะรักจะสาไปนี่ดิลูกดีไปแล้วนะถ้างั้นทำกันต่อไปนะเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนเฮ้ยผมไปด้วยพี่เอาของไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่เหนือก็มาแล้วพี่วีไลน์มันบอกมาแกหล่อมาเลยขอบคุณครับโอ้ยดีด้วยขอบคุณครับเอาจริงๆคือหล่อกับทุกคนในเรื่องเลยนะแล้วเรามาติวกับพี่มาที่นี่ทุกวันเลยครับเฮ้ยพูดความจริงคือหล่อกว่าทุกคนในทั้ง3ตอน3 4วันนะครับแล้วแต่วันว่างส่วนคนละเลเวลเลยอ่ะสถานที่ก็แล้วแต่สะดวกเหมือนกันดูง่ายๆดีเนาะแต่เพิ่งมาโผล่ EP สุดท้ายเนี่ยนะก็ง่ายๆครับพี่มาไม่ค่อยเยอะผมชอบไงอร่อยปะนี่พี่เป็นเพื่อนพี่มาเหรออืออยู่เซกเดียวกันนี่ท่าทางชอบกินเค้กชาเขียวนะเนี่ยเราอะอร่อยอะพี่ซื้อมาจากที่ไหนครับพี่ไม่ได้ซื้อมาเองหรอกพอดีเพื่อนพี่เขาซื้อมาให้พี่แต่ว่าพี่ไม่ได้กินชาเขียวอ่ะเห็นเรานั่งอยู่คนเดียวก็เลยเอามาให้แล้วเพื่อนพี่ซื้อมาจากที่ไหนอ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่ลองไลน์ถามมันให้เดี๋ยวแอดไลน์พี่ไว้ก็ได้นะผม
มไลน์เดี๋ยวพี่ถามแล้วเดี๋ยวพี่ไลน์บอกคือเป็นคนที่แสดงดีซะด้วยไงแอดไลน์กูแล้วกูจะบอกพลักกลับบ้านยังไงเดี๋ยวพ่อมารับครับงั้นก็ฝากบอกพ่อหน่อยนะเดี๋ยวพี่ไปส่งพลังพล็อตเรื่องของตอนนี้มันเบาคือมันเป็นแค่อารมณ์แบบคนเจ้าชู้จีบเด็กแล้วก็ขี้ขึงแค่นั้นเองเพื่อนพี่ซื้อมาจากที่ไหนอ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่ลองไลน์ถามมันให้น้องคนนี้คนได้ไปต่อเรื่องอื่นนะเดี๋ยวแอดไลน์พี่ไว้ก็ได้นะผมไลน์เดี๋ยวพี่ถามแล้วเดี๋ยวพี่ไลน์บอกแอดไลน์กูแล้วกูจะบอกพี่เป็นอะไรของพี่วะผมคุยเรื่องเค้กความจริงดูเป็นรุ่นเดียวกันคุยเรื่องเค้กพี่มีนะพี่โทรศัพท์นี่ก็โทรศัพท์ผมไลน์ก็ไลน์น้องพลักเขาพี่ยุ่งอะไรด้วยวะนี่พลามพระรามพระรามที่กูตามจีบอ่ะเข้าใจผิดคนใช่ไหมแค่จีบปะวะมึงนี่มันเหนือที่นี่ไม่ได้พี่เหนือโอ้โหน่าดีมากเป็นไรพี่อ่ะไม่ได้เป็นไรเอาไปแอดดิแอดเลยจากแอดก็แอดดิพี่รีบไลน์บอกด้วยไปก่อนนะขอโทษที่ยังรู้สึกอยู่ว่าน้องพระรามชั่วโมงบินสูงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาเอาเค้กมาให้กินก็กินเลยเค้กส้มมาให้เราด้วยนะชอบเค้กส้มอ่ะครับเอ้าไม่ชอบส้มแต่ชอบชาเขียวสินะไม่กินละพี่นึกว่าเราเป็นพลักอะแต่เห็นพี่เหนือหัวร้อนแบบนั้นแล้วสนุกดีแต่นี่พี่เหนือก็ไปไหนจากพระรามไม่ได้แล้วล่ะสรุปคือจีบผิดคนเป็นอะไรกันเนี่ยก็มันเห็นในเอ็มโอเคไม่ให้พระรามไงแม่งเลยเป็นแบบเนี้ยหึงก็บอกหึงหวงก็บอกหวงดีวะพี่มีสิทธิ์อะไรไปบอกเขาอ่ะเอ้าก็น้องก็ถามมึงเมื่อกี้แล้วมึงไปบอกว่าเปล่าเพื่อกูกลับละจะกลับไปไหนวะหมายว่าจะพาน้องไปกินข้าวไงก็แค่เช็คแค่เนี้ยเขาก็อิ่มนะข้าวอ่ะคงไม่ต้องพี่เอาแต่ประชดสิพี่ไม่ได้ประชดพี่ประชดพลักกลับบ้านยังไงเดี๋ยวพ่อมารับครับงั้นก็ฝากบอกพ่อนะว่าเดี๋ยวพี่พาพระรามไปส่งมานี่คือรู้จักพ่อเขาหรอรู้จักพ่อเขาหรอบอกว่าจะเอาลูกเขาไปเลยลาเขาห้องคิดดีไม่ได้เลยจะพูดยังไงแล้วนะ
แล้วพี่ให้ผมพูดอะไรล่ะพี่คุยกับเราอยู่ตรงนี้แต่เราก็สนใจแต่มันไม่ชอบเค้กพี่ไม่ว่าแต่ทำเป็นชอบมันมากกว่าพี่ได้ป่ะใครก้อยเอ็มนั่นไงถ้าชวนทะเลาะอ่ะพี่ก็ไปส่งผมเถอะพี่ไม่ได้อยากชวนทะเลาะพี่แค่ห่วงพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพี่ไม่เคยห่วงใครพี่ไม่เคยต้องตามใจใครเสียดายเนาะด้วยความที่เรื่องมันสั้นน่ะมันทำให้ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าคนที่เจ้าชู้มาก่อนน่ะจะมาหยุดที่คนคนนึงได้ยังไงมันทำให้เราคือความรู้สึกที่พิเศษกับคนคนนึงมันไม่ได้แสดงออกมาอย่างนี้มันก็เลยแบบมันเลยไม่ค่อยอินเราก็รู้แต่ก่อนพี่เยอะแค่ไหนแต่คนพวกนั้นน่ะก็ตามพี่มาเองถ้าเราเป็นคนแรกไงที่พี่ตามพี่ถึงเป็นแบบเนี้ยพี่ไม่รู้หรอกว่าต้องทำมากขนาดไหนถึงจะมีสิทธิ์ห่วงเราได้พี่ไม่รู้ด้วยซ้ำต้องทำยังไงเราถึงจะรักจะชอบพี่พลังพี่รู้ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนดีพี่ก็อยากเป็นคนของพระรามพี่เหนือมันดูสตอรี่มันไม่ค่อยลีดให้มาถึงจุดนี้เลยเนาะชอบพี่เหมือนที่พี่ชอบพระรามมาเป็นเจ้าของพี่ได้ไหมครับพระรามมองหัวใจเกเรตรงนี้ไปดูแลได้หรือเปล่าขอร้องได้ไหมเรื่องได้หรอกอะไม่ได้จริงๆว่ะช่วยสอนให้มันรู้จักความรักจริงๆจังๆหน่อยได้ไหมครับเป็นแฟนพี่นะพรามช่วยดูแลหัวใจพี่ดูแลความรักของพี่ช่วยมาเป็นเจ้าของพี่นะครับขอโทษที่เป็นคนที่อ่านนิยายมาเยอะพอสมควรเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าพอมานั่งดูซีรีส์ที่บทพูดเป็นนิยายจ๋าขนาดนี้มันคนอ่านนิยายอาจจะแบบฟีนอะไรก็ได้นะคือมันอาจจะมองข้ามเรื่องความลิเกของบทพูดแต่ว่าแบบพอมันออกมาอยู่ในนิยายมันลิเกอ่ะถ้าชอบพี่อ่ะก็มาเป็นแฟนพี่เถอะ
ทำอะไรอ่ะพี่มีเจ้าของแล้วนะดูตัวด้วยเรื่องอะไรเนี่ยเรามีเจ้าของแล้วนะดูตัวด้วยจะไปหน้าร้านของมึงกับใครล่ะพี่เหนือกลัวพี่เหรอพี่ไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้หรอกพี่ขอทำแค่นี้ให้รู้ว่าพลังเป็นของพี่ก็พอโดนเธอตบไปแล้วทำไงมันไม่มีปุ่มกดห้ามใจชอบพูดบ่อยนะคำว่าเป็นของพี่เราขาดไปคงเสียดายเป็นโลกของฉันในสดใสที่ไม่ค่อยได้พูดกับใครเข้าใจพี่หนูแล้วงั้นไหนขอดูหัวใจพี่หนูหน่อย นี่ไงหัวใจพี่เห็นยังไว้เดี๋ยวขอมาพูดตรงเมื่อกี้ตอนท้ายหน่อยเถอะไม่เป็นเสือแล้วโอคอนะครับโอคอเกียดความอวดคอเอ้ยคางมึงไปหลอกเด็กยังไงของมึงเนี่ยเดี๋ยวคือที่มั่นคอมั่นคางพี่อีกมันโน้ตเองอีกสิพระรามของกูไงยังไม่พูดอะไรเลยการจะดูดคอให้เป็นรอยได้ขนาดเนี้ยคิดไปเองมากกว่าไอ้เหนือจะไม่มีมันไม่ใช่แค่จุกจะเว้ยแล้วมึงคิดไปเองใช่ไหมคือเมื่อกี้มันแค่จุกปากมันไม่เป็นรอยอย่างนี้อยู่แล้วเหนือก็โอคอถ้าเพื่อนโอคอยี่หว่าก็โอคอค่ะตัดภาพไปตอนที่อยู่โรงอาหารขอเพือกหน่อยเดี๋ยวขอประเด็นนี้ประเด็นครับส่งอ้อยขึ้นมาด้วยครับเจ้าของสวนอ้อยอ่ะกำลังจะไปตามน้องชายผมน้องชายมึงแรดกูบอกให้ขอเลฟไว้เป็นค่าปะพรามพี่มีอะไรให้ดูทำไมเงยหน้าขนาดนั้นนะมุมหล่อถ้าไม่เงยขนาดนั้นก็ไม่หล่อชัดปะก็พอรู้เรื่องอยู่ชัดกว่านี้ก็เสียงหัวใจพี่ละอีกแล้วอีกแล้วทำไมใกล้ขนาดนี้ล่ะก็แค่ใกล้ขนาดนี้ยังบอกว่าไม่ชัดเลยเนี่ยพี่ก็กำลังทำให้ดูเลยไม่ต้องเลยชัดแล้วสนใจเจ้าของโทรศัพท์บ้างดินี่เคยดูไปเรื่อยๆใส่นี่ไม่ได้เลยพี่คนนี้ถามว่าใครเคยอยู่กับพี่อ่ะถ้าเหมาะขอด้วยตอนไลฟ์เหรอก็อยากให้เขาเห็นหน้าชัดๆอ่ะคือหลายบอกทุกคนมึงใกล้น้องไปแล้วเหนือไม่ใช่แค่ใกล้นะครับแต่ยังเข้าไปอยู่ในใจด้วยตอบพี่หว่าแบบนั้นอ่ะถามผมยังอ่ะพี่พูดผิดตรงไหนไม่ผิดครับนี่จำเป็นต้องไลฟ์เพื่อบอกว่าอยู่ด้วยกันไหมเพราะดามคิดดีแล้วใช่ไหมโดนมันคับขืนใจหรือเปล่าเนี่ยพี่ตีทำร้ายอ่ะเดี๋ยวมือเหนือเมื่อกี้ไม่เคยมีสักอย่างเห็นมือเหนือเมื่อกี้เปล่ามึงเคยแสดงด้านดีๆให้พวกกูเห็นเหรอโอ้โหนี่พี่เหนือแย่ขนาดนั้นเลยครับ
มาโหไอ้วีมึงก็ไม่ต่างอะไรจากกูหรอกสงสารเว้ยสงสารจริงหรือเปล่าถ้าพี่ร้องไห้มาจะเป็นยังไงถ้าพี่ร้องไห้เดี๋ยวให้หลายศพไหลอาศพจังเลยนี่คือการที่คนเพิ่งคบกันเมื่อไม่กี่นาทีก่อนโอ้โหโทสลามาเป็นตัวหนังสือกูยังพอทำใจได้ไลฟ์สดอย่างนี้เลยเหรอมาเป็นภาพเคลื่อนไหวอะมึงไหนหมอบอกยกแฝดให้พี่อ่ะอีนี่ก็มาแนวตลกกูเนี่ยกำลังเครียดแทนน้องพระรามที่กำลังหลงผิดไปเอาอีเหนืออยู่มึงก็ยังจะมาทวงสิทธิ์น้องหมอจากหมออีกพวกมึงจะไปสู้อะไรพี่เหนือคนดีได้ล่ะคะลูกศิษย์ผมไม่เบานะครับเออลูกศิษย์น้องไม่เบาเลยกับน้องพระรามเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมดาของคนน่ารักที่จะมีคนหลงเว้ยขอให้มีคนมาหลงน้องเยอะๆจนไอ้เหนือผมแตกตายไปเลยมาเถอะกูประกาศขนาดนี้แล้วประกาศอะไรกูยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเลยพี่บาดูด้วยเหรอพี่กันก็รู้แล้วสิเพิ่งคิดได้เหรอครับไอ้กันบอกให้กลับมาได้แล้วพลานกลับอะไรเด็กอายุ19แล้วจะนอนที่ไหนก็ได้ปะไอ้เหนือมึงอย่าเก่งพี่มันห่วงน้องและน้องก็ยังไม่18ด้วยโหอีก 2-3 วันก็19แล้วเนี่ยแล้วฝากบอกให้กันตกลงจะ18หรือ19วะงงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูจะห่วงแทนให้ห่วงมากๆเลยเอาแบบผมแบบไม่มีที่ติเลยเอาอะไรมาห่วงแทนพี่กันอ่ะเออก็มีแค่ใจอ่ะจริงๆถ้าพี่ชายที่ห่วงน้องจริงป่านนี้โทรมาด่าแล้วปะโทรมาด่าน้องกลับบ้านโอ้โหอย่างนี้ออกไลฟ์เลยเหรอน้องนี่ไงหัวใจพี่เห็นยังชัดแล้วหัวใจของน้องพลังเนี่ยไอวีมึงเจอกูหลังใหม่นะไอวีมึงไม่เคลียร์กันหลังใหม่ไอวีกับไอ้มาร์คเล็งไว้แล้ว2ตัวเนี่ยต้องเจอกันแน่นอนต้องมาเจอกันจัดสลัดใหม่ดิมาปาร์ตี้ที่บ้านทศกัณฐ์เดิมใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวที่บ้านไม่โอเคเอาไว้ทางเดิมก็ได้ย้ายมาเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะเออพี่เดี๋ยวน้องมันก็มาก่อนหรอกเดี๋ยวดิพี่เหนือจัดเซอร์ไพรส์สักอย่างต้องดูเรียบร้อยเป๊ะแล้วก็สวยงามทุกอย่างนี่เป็นหนักมากกว่าที่ผมคิดอย่างนั้นเนี่ยเออมึงทำเหมือนมึงไม่เคยมีแฟนนะเว้ยใครมันจะโปรเฟชชั่นอลพี่อ่ะพวกวีคนรักแฟนมากอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงขี้ประชดนะครับหึมึงจะให้พวกกูซื้อของมาเยอะขนาดนี้ทำไมวะก็มีอยู่แค่นี้มึงจะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยหรือไงเอาหน้าไม่ต้องบ่นเอาวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวพวกมึงไปพักผ่อนให้สบายส่วนของเนี่ยกูจะจัดเองมึงจัดเองจริงนะกูจะบอกว่ากูโคตรเหนื่อยการเดินซื้อของให้มึงแต่ละอย่างเออถ้าไม่จัดเองจะมีเมียคนแรกนะคะอีเหนือกูไม่ทำขนาดนี้เลยค่ะเออช่วยกูหน่อยมึงกูว่าเราแกะของเราแกะเยอะไปดีกว่าเนี่ยพลามกำลังมาเฮ้ยดูดิเวลาทำยังไงเล่าอะไรล่ะนี่บ้านน้องเขาเองใช่ไหมไปไปไปแล้วมองกูอยู่ด้วยสิอันนี้ห้องอะไรอ่ะThank you.
นั่นคือน้องสีดาใช่ไหมเดี๋ยวหลบไม่เดียนเค้กร้านไหนผมขี้บ่นไปได้ไหมหรือเปล่าเนี่ยเค้กร้านไหนคำว่า congratulations ไม่มีตัว s ครับเอาออกหมดเลยเฮ้ยนี่ติดตาอ๋อเขาติดเองวะติดเองเลยคือคนนี้เป็นอะไรในเรื่องหรือเปล่าหรือว่าแค่เอามาลองเฉยๆงงขอโทษที่งงงงอ่ะขอโทษนี่คือจบแล้วใช่ไหมมึงแอบมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงแอบคุยกับใครมาดูดิโอ้ยไม่ได้คุยกับใครติดนิยายอยู่เนี่ยนี่อ่านนิยายอยู่เนี่ยนิยายอะไรมึงอ่านในโทรศัพท์วะก็ในเม็บไงเมฟคืออะไรวะนี่เกิดยุคไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาอ่านเมฟอีบุ๊กกันฮานแล้วมีนิยายเป็นแสนเรื่องเลยเหรออ่านในการ์ตูนอะนี่ดูการ์ตูนก็มีทั้งการ์ตูนมีทั้งนิยายอยู่ที่พี่เลือกเลยอ่านได้หมดเลยงานช่วงโฆษณากลัวน้องทำหล่นอ่านไม่จบเลยขออ่านก่อนได้มั้ยล่ะโหอย่างเวียนโอ้ขี้งกเป็นเด็กเลยนิยายอะไรกันหรือว่าเราอยู่ในนิยายวะเฮ้ยอืม
ว่ามึงอ่านนิยายมากไปแล้วนี่พอแล้วไม่ต้องอ่านให้ว่างการ์ตูนบ้างอ่านไปเลยมึงไปดูอะไรมาโอ้โหแล้วใครเขาพาอ่านแนวนอนกันใช้โทรศัพท์เป็นไหมเนี่ยเอ้าอย่างน้อยกูก็ไม่ใช้โทรศัพท์กลับด้านแล้วกันมีใครเขาคุยโทรศัพท์กลับด้านนั่นจบแล้วคือเดี๋ยวนะขอเลยขอโทษทีแต่แบบไม่ได้เลยว่ะเรื่องเหนือพระรามสู้กลักรุ่นพี่ไม่ได้เลยต้องพูดแบบนี้อย่างแรกเลยครับขอพูดเลยเรื่องของประเด็นย้อนก่อนเดี๋ยวลืมก็คือเรื่องงานปาร์ตี้เมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนตกลงเป็นปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้วันเกิดหรือปาร์ตี้ฉลองเรียนจบม.6 หรือปาร์ตี้ฉลองสอบได้ถ้าวันเกิดก็ต้องมีพลักด้วยป่ะซึ่งพลักไม่มีบทเลยแล้วก็แบบจะเซอร์ไพรส์พลักก็แบบเป็นคนช่วยเซอร์ไพรส์ฉะนั้นถ้าเรื่องของการสอบติดหรอก็ไม่ใช่ป่ะมันก็ต้องสอบทั้งคู่หรือฉลองเป็นแฟนเวอร์ไปป่ะไอพี่ที่ห่วงน้องก็ไม่เห็นห่วงเลยช่วยร่วมเซอร์ไพรส์เฉยเลยก็เป็นอะไรที่งงๆแล้วก็วีหายทั้งที่มาร์กมาปะแล้วก็นักร้องที่มาร้องให้คือใครงงคือมันเป็นฉากจบที่งงไม่เก็ตเลยอะย้อนกลับมาก่อนประเด็นตั้งแต่ที่พูดมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ EP ที่2ของเรื่องเนี้ยนะครับคือเรื่องของน้องพระรามไม่ใช่เด็กใสๆ EP นี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใสคือขอโทษไรเตอร์แต่ว่าต้องบอกว่าไรเตอร์คนเขียนนะครับไม่สร้างบุคลิกไม่แข็งแรงเลยถ้าน้องจะเป็นเด็กใสๆไม่เคยมีแฟนมีโลกส่วนตัวสูงอ่ะมันจะไม่ออกมารูปแบบนี้อ่ะ ตอนนี้คือน้องกลายเป็นคนที่แก่แดดที่ชั่วโมงบินสูงแล้วก็กลั้นโลกเอาจริงๆคือมันดูไปแล้วเหมือนน้องเป็นเด็กแอปไว้ว่าตัวเองเรียบร้อยแต่ความจริงคือเปิดแอปนัดหาคู่แล้วก็ไปมีอะไรกับคนอื่นอ่ะคือ เด็กมันแรดเกินอ่ะแล้วไอ้ประเด็นที่ว่าคืออันนี้ด้วยอ่ะตอนรับเค้กอย่างเงี้ยคนอื่นให้เค้กกินเลยเหรอเพิ่งรู้จักกันไม่กินนะเว้ยไม่เอาด้วยยิ่งเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมันจะไม่รับเลยป่ะแต่เนี้ยรับมากินเรียบร้อยคือเขาหล่อหรือเปล่ามันไม่ได้อ่ะกับประเด็นเรื่องของไอ้ที่อยู่ในห้องกันสองคนน่ะก็ไม่ make sense คือเหนือรู้จักพ่อเขาหรอกถึงจะดึงลูกเขามาลูกเขายังอยู่มัธยมอ่ะเข้ามาห้องแล้วก็ไอ้เรื่องอายุ18 19เนี่ยงงกันแชทบอก18ยังไม่18ดีเหนือพูดว่า19แล้วอะไรก็ไม่รู้มันไม่ต่อเนื่องกันนะครับต้องไปดูไทม์ไลน์กันดีๆนิดนึงแล้วน้องมาขัดๆเขินๆอยู่ในห้องแบบนั้นน่ะเอาในชีวิตจริงของเกย์เลยมั้ยคือก็ปั่มปั๊มไปแล้วล่ะถ้าถึงโมเมนต์นั้นนะมันปั่มปั๊มกันแล้วมันไม่ได้มานั่งพกรักแล้วแล้วก็ไม่รู้ผู้หญิงทำไมจะต้องผู้หญิงที่เขียนนิยายจะต้องเพ้อไปเยอะเกินไปนิดนึงอย่างเรื่องการทำคิสมาร์กอะครับคนที่เป็นแฟนกันเขายังไม่ทำเลยคือมันต้องคนบ้าปิ่นนิดนึงอะคนที่บ้าทำตามในหนังในละครอะไรเงี้ยหรือพวกซาดิสแต่คือคนทั่วไปไม่ทำกันต้องเป็นคนที่แบบนิดนึงแล้วมันไม่ทำง่ายๆนะดูดแรงๆยังบางทีก็ยังไม่ขึ้นเลยมันไม่ได้เป็นแบบเป็นรอยขึ้นมาง่ายขนาดนั้นเพราะนั้นจุ๊บไปแค่นั้นไม่แน่นอนก็คือส่วนตัวที่เขาบอกว่าจะให้1ใน3เรื่องได้แสดงเรื่องได้ทำเป็นเรื่องใหญ่อ่ะกลรักรุ่นพี่เอาเถอะเพราะว่าอีก2เรื่องไม่ค่อยโอเคบทมันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องนี้บทมันไม่ได้เลยแล้วก็ความต่อเนื่องมันไม่มีจนรู้สึกสงสารน้องที่เป็นเหนือเลยอะว่าน้องเขาดูแสดงแข็งเพราะว่าบทแต่ละหลอกที่น้องเขาต้องพูดมันเสียวมากมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปมันพูดอะคือถ้าคุณจะเอามาทำซีรีส์คุณต้องเปลี่ยนบทพูดใหม่เลยนะมันไม่ใช่นิยายที่เขียนมโนเพ้อไปเรื่อยๆก็ถ้าใครตามพวกตามกลุ่มซีรีส์วายกลุ่มอะไรเงี้ยมันกำลังมีประเด็นเรื่องที่ว่าเขาบอกว่าสาววายที่
ที่เขียนนิยายวายแล้วก็คนที่อ่านที่มันที่แบบฟินตามอ่ะหลายๆคนไม่ได้เข้าใจชีวิตเกย์จริงๆอะไรเงี้ยมันก็จริงอ่ะแล้วมันทำให้เกย์หลายคนก็ไม่ค่อยอินกับสาววายบอกตรงๆนะคือผมเป็นคนอ่านเนี่ยเราก็เลยไม่หมายอะไรเราก็แบบโอเคแต่ว่าคนรู้จักรอบๆตัวที่เป็นเก้งแล้วแบบไม่อ่านไม่อินไม่ดูไม่อ่านอะไรเงี้ยก็มีเยอะเขาบอกว่ามันไม่สมจริงแล้วมันเพ้อพกไปเยอะอ่ะก็อยากให้คนที่เป็นสาววายอ่ะเข้าใจความเป็นจริงของเพศสภาพนิดนึงวิถีของเพศสภาพนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปใส่ในร่างเกย์คือบางคนก็จะแบบชอบคิดว่าแบบอุ๊ยถ้าฉันเป็นเกย์จะเป็นยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาผู้หญิงไปอยู่ในร่างผู้ชายอ่ะออกมามันเลยเป็นตุ๊ดซึ่งคุณไม่ได้เข้าใจว่าคำว่าเกย์มันกว้างไงคุณไม่ได้เข้าใจว่าเกย์มันมีหลายเลเวลอ่ะมันมีตั้งแต่แบบคนที่แอบปิดมีตั้งแต่คนที่แบบพยายามอ้างตัวเองว่าเป็นไบทั้งที่แบบอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเลยนะทั้งที่ความเป็นไบมันไม่ได้มีในโลกจริงหรอครับคนเรามันต้องมีชอบอะไรมากกว่าแต่คนพวกนี้ไม่ยอมเลือกรวมทั้งหลายๆคนก็จะบอกว่าตัวเองเป็นไบเพราะว่ามันยังทำให้รู้สึกว่ามีความแมนอยู่นิดนึงก็ยังโกหกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มันไม่ได้สร้างความสุขให้ใครเลยนอกจากตัวเขาเองผู้หญิงก็เสียใจเกย์ก็เสียใจถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายมันเป็นเรื่องทางใจด้วยโอเคแล้วก็มีเรื่องเกย์รับเกย์ลูกอะไรเงี้ยมันก่อนนั้นมันต้องมีตุ๊ดมีอะไรอย่างงี้ด้วยไงเกย์รับเกย์ลูกอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกตุ๊ดมีพวกสาวประเภท2อะไรเงี้ยมันเป็นเลเวลของมันน่ะแล้วแต่คนชอบระดับไหนคุณเป็นคนระดับไหนแต่ทีเนี้ยพอเป็นสาววายอ่ะเอาตัวเองไปใส่ปุ๊บมันจะข้ามคำว่าเกย์ไปอยู่เป็นตุ๊ดหรือมากกว่านั้นไปเลยอันนี้คือความเห็นที่ผมได้ยินมาแล้วก็คุยกับเพื่อนมันก็จะรู้สึกแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกไม่อินหลายคนแบบไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงอย่างเหมือนที่ผมดูผมก็เลยมองว่าอย่างในบทของน้องพระรามน้องต้องช่ำชองมากค่ะแล้วเข้าห้องไปแบบนั้นคือไปเอากันแล้วอันนี้พูดแรงหน่อยละกันคือมันไม่ได้เป็นนิยายฟินๆไปแล้วมันเป็นนิยายที่แบบไม่จริงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงแล้วอยากให้ผู้หญิงมองในแง่ของความเป็นวายที่แท้จริงนิดนึงไม่ใช่ว่าบางคนคือผมอ่านในคอมเมนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนกันบอกว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องนิยายมันเป็นเรื่องที่เขาต้องการฝันมันถึงได้การเป็นนิยายมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับเข้าใจเรื่องนิยายคือนิยายแต่บางครั้งคุณเองก็ให้ความคิดที่มันไม่ความข้อเท็จจริงแฟกต์ที่มันไม่ตรงแล้วมันไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นมันทำให้โลกมันบิดเบี้ยวมันผิดเพี้ยนคนที่อ่านหรือดูแล้วมันไม่เข้าใจก็มีเยอะเพราะนั้นช่วยอยู่กับความเป็นจริงหนึ่งถ้าคุณคิดว่าในหนังวายทั้งหลายเนี่ยคุณบอกอุ๊ยดีจังมันจะทำให้คนยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้นมันจะทำให้คนยอมรับว่าโลกเนี่ยมันไม่มีเพศที่ฟิกซ์ใครอยากเป็นแบบไหนมันคือเรื่องของเขาอะไรเงี้ยงั้นคุณก็ต้องเคารพในสิ่งที่เป็นเขาอะไม่ใช่สิ่งที่คุณยายเขาเป็นณตอนนี้หลายๆคนจับใส่นิยายวายซีรีส์วายแบบนั้นอยากให้เขาเป็นในอย่างในสิ่งที่ฉันไปที่ฉันคิดใช่ไหมมากจนเป็นไปนิดนึงโอ้ยนอกเรื่องไปเยอะแล้วเนาะโอเคก็เหนือพระรามไม่ค่อยผ่านสำหรับผมเอาอย่างนี้ละกันตรงๆเลยแล้วก็ตอนมันสั้นด้วยเร่งรัดไปทุกอย่างบทก็ไม่แน่นมีดีเลยก็คือน้องที่ชื่อเอ็มนั่นคือความดีงามของตอนนี้แล้วก็น้องควรได้ไปต่อในเรื่องอื่นนะคือนี่เป็นความพลาดอย่างหนึ่งคือคัดคนมาแล้วมันไม่ดีพอกลายเป็นว่าคนบางคนที่มันดีมากโดดขึ้นมาปุ๊บอะมันก็เลยฆ่าทนอีกนิดนึงโอเคไว้เรื่องหน้าเดี๋ยวมานั่งคุยกันใหม่กันครับแล้วก็รอลุ้นกันแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วกลรักนี้พี่จะได้ทำเป็นเรื่องยาวหรือเปล่าก็มีโอกาสเยอะถ้าได้เป็นเรื่องยาวก็เดี๋ยวมานั่งติดตามต่อกันสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่เนาะ